เบลล่าวันนี้มาเป็นนางนพมาศใช่ไหมคะค่ะเป็นเกียรติมากๆเลยค่ะเพราะว่าเบลอยู่ในชุดที่สวยมากๆนะคะแล้วก็เป็นเครื่องประดับทองแท้เลยก็มูลค่า20ล้านเลยค่ะก็เป็นเกียรติมากๆที่ได้มาร่วมงานวันนี้ที่ไอคอนสยาม20ล้านอยู่บนตัวบนหัวเราอยู่บนตัวบนหัวเราบนหัวแล้วน่าจะสัก18ล้านแล้วค่ะหนักแค่ไหนก็หนักประมาณนึงแต่ว่าทนได้ค่ะเพื่อความปังว่าแบบว่าทองมันจะแบบกระเด็นกระดอนเลยคอแข็งแล้วแบบไม่มีทางกระเด็นค่ะเบลถามพี่คนทำแล้วว่าต้องมีการเดินตามเบลไหมคะไม่มีค่ะจริงๆถามไว้ว่าอันไหนแพงสุดระหว่างที่เครื่องหัวกับเครื่องกระดาษเราคิดว่าน่าจะเป็นเครื่องหัวเนี่ยแหละค่ะเพราะว่าคือเขาเป็นชิ้นใหญ่อะค่ะแล้วก็ต้องใช้ความวิจิตรในการทำค่ะแต่งนานมาก็ไม่นานเท่าไหร่นะคะก็เป็นนางในวรรณคดีด้วยใช่ไหมก็เป็นใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะนางวิลาศรักค่ะนางนพมาศค่ะนี่เรากระทงด้วยเมื่อกี้ใช่ค่ะก็เป็นกระทงที่ทำจากน้ำแข็งค่ะรักโลกค่ะอย่างนี้ก็เรียกว่าทำงานไปด้วยแล้วก็ถือโอกาสได้ลอยไปด้วยเลยเนาะใช่ค่ะแต่เสียดายไม่ได้ลอยคู่นะค่ะแต่ก็ก่อนหน้านี้ก็เหมือนชดเชยไปแล้วน้องที่เป็นนักทริปคู่ทริปก่อนตาวทริปก่อนตาวใช่ค่ะก็ไปเที่ยวด้วยกันมาแล้วเราฝั่งเห็นไหมคะว่าเป็นทริปอะไรยังไงบ้างครั้งนี้ก็เป็นทริปที่ไปเรียนดำน้ำนี่แหละค่ะหลายคนแซวว่าแบบน้ำทะเลนี่หวานมากลองมาเชมสิเชมไปมาชิมมาชิมจริงๆนี่คือเป็นการดำน้ำครั้งแรกเลยไหมที่ได้ฝึกได้ลงสนามที่จริงเลยสำหรับเบลเป็นครั้งที่2ค่ะแต่ว่ามันห่างกันแค่อาทิตย์เดียวค่ะอาทิตย์ก่อนไปชุมพรแล้วก็ต่อด้วยเกาะเต่าค่ะทำไมถึงหันแบบจริงจังในเรื่องของการดำน้ำอะคะคือเบลอยากเรียนมาตั้งนานแล้วค่ะแล้วก็คือเพิ่งได้มีโอกาสช่วงนี้เนี่ยแหละที่เบลถ่ายละครเรื่องเดียวเบลก็เลยถือโอกาสไปเรียนดำน้ำอะไรครับแบบลงไหลอยากจะลองดำก็คือเห็นจากภาพจากคลิปคนที่ดำน้ำเนี่ยแหละก็จะมีแบบพี่ๆต่างๆมาบิ้วเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็บวกกับเมื่อก่อนเบลกลัวน้ำมากแล้วก็แต่ว่าเบลมีถ้าทุกคนจะสังเกตเบลจะมีงานใต้น้ำเยอะมากเยอะกว่าเพื่อนเบลเชื่อว่าเบลเบอร์หนึ่งอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เลยอยากจะสลัดความกลัวนี้ออกไปก็เลยก็ไปดำน้ำซะเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันยากไหมคะสำหรับเราคือมันยากด้วยความที่มันค่อนข้างละเอียดค่ะแต่ว่าคือถ้าเราทำทุกอย่างตามขั้นตอนแล้วก็นึกถึงความปลอดภัยเป็นหลักอะยังไงก็เซฟตี้ค่ะต้องไม่ประมาทค่ะแล้วมันเป็นไปอย่างที่เราคิดมาภาพที่ถ่ายออกมาก็ที่เห็นคนอื่นเขาเป็นแบบถ่ายกับปากการังนี่เราเป็นยังไงบ้างครับก็ค่อนข้างโอเคอยู่นะคะแต่ว่าบางทีก็เจอกระแสน้ำขุ่นอาจจะเห็นอะไรไม่ค่อยชัดก็จะไม่ได้เจอแบบปลาตัวใหญ่สักเท่าไหร่ก็จะเป็นดอกไม้ทะเลเป็นปลาตัวเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเห็นธรรมชาติทางทะเลรู้สึกยังไงบ้างช่วงนี้คือมันก็แบบคือสวยมากค่ะแล้วก็ทุกคนบอกว่าปลาเยอะขึ้นมากๆค่ะพวกดอกไม้ทะเลปะการังอะไรอย่างงี้ก็ฟื้นฟูกันอยากให้คนไทยมาเที่ยวเมืองไทยกันนะตอนนี้คือสวยจริงๆนะคะแล้วก็อยากจะให้ช่วยสนับสนุนคนไทยด้วยกันด้วยเป็นขั้นแอดวานซ์ใช่ไหมคะที่เราเรียนคอมเบลเป็นแอดวานซ์ค่ะจะมีต่อหลังจากนี้ไปอีกไหมคะถ้าต่อจากนี้ก็คือช่วยเหลือคนในนาเป็นเรสคิวแล้วค่ะเราคิดว่าเราพอแค่นี้ค่ะหลังจากนี้จะเป็นฟันไดฟ์แล้วอย่างการดำครั้งที่สองนี้ไม่มีอุปสรรคอะไรมั้ยอุปสรรคเหรอคะก็บางทีจะมีกระแสน้ำค่ะเพราะว่ากำลังจะเข้าสู่ช่วงมรสุมหรือว่ามีพายุเข้าอย่างเงี้ยก็จะว่ายน้ำกับเรือเหนื่อยหน่อยค่ะแค่นั้นมันทำให้ความกลัวที่เคยกลัวหายไปเลยมั้ยนะวันนี้หายเราหายเลยอ่ะคือเรารู้สึกดีมากกับการที่ได้ลงไปอยู่ใต้น้ำในน้ำแล้วก็ได้อยู่ใกล้ชิดธรรมชาติจริงๆได้แบบมองเขาใกล้ๆจริงๆอะค่ะหลังจากนี้รับละครใต้น้ำได้เลยใจเย็นๆค่ะละครใต้น้ำคือไม่ได้ให้แบกแท้งไงเพราะตัวเปล่าก็ยากอยู่นะคะอย่างที่เขาชวนเราหรือเราชวนเขาหรือยังไงเป็นแผนด้วยกันเป็นความตั้งใจของเบลอยู่แล้วค่ะแต่ว่าก็มาบวกกับพี่เขาว่างก็เลยไปด้วยกันค่ะอย่างตัวเขาเองเขาแบบมีความชำนาญกว่าเบลป่ะเป็นทำงานอะไรเงี้ยหรือว่าสกิลเท่ากันคือพี่เขาค่อนข้างจะมีทักษะเนาะแล้วพี่เขาก็เรียนก่อนเบลด้วยนะคือความจริงแล้วเบลบอกเป็นคนชวนแต่ว่าพี่เขามีโอกาสได้ไปก่อนค่ะเขาก็จะโชว์ความนิ่งเขาจะแบบอยู่นิ่งๆเขาถือกล้องถ่ายอะไรก็ได้เขามีแนะนำมีสอนอะไรอีกเบลไหมก็ไม่ค่อยค่ะเพราะว่าเบลมีครูประกบอยู่แล้วค่ะได้รับบาดเจ็บอันนั้นจากการปีนเขาเป็นทริปดำน้ำที่ใช่ที่ไปปีนเขามาด้วยค่ะก็ทริปเดียวกันแล้วไม่ปีนเขา
คือด้วยความที่เกาะจะมีทั้งภูเขามีทั้งน้ำใช่ไหมคะก็วันที่เราว่างเราก็เลยไปปีนเขากันแล้วก็อีท่าไหนก็ไม่รู้ดูวิวอยู่ดีๆกำลังล้านลาแล้วก็แบบแกว่งแขนไปแล้วมันปากแบบชนน้ำตอนไหนก็ไม่แน่ใจแต่ว่ามันถูกไกลตรงแบบเส้นเลือดใหญ่แล้วเลือดก็กระสูดออกมาค่ะพี่เมียก็ผมเรียนเดสคิวมาทำเรือไงค่ะวันหลายวันค่ะมีความเป็นทักเพื่อนเคยทำเรือไทยหยุดได้ไหมคะก็สักพักนึงค่ะมีการยันแอนเจิ้นพักผ่อนมันไม่ต้องเพราะว่าหายแล้วนี่ทริปต่อไปวางไว้แล้วว่าจะไปไหนยังไม่มีเลยค่ะตอนนี้ยังทำงานว่าอีกพบกับพี่เวียมากก็อีกแอนเจิ้นมีความสายความเจอก็ชอบนะคะรู้สึกว่าก็มีอะไรที่แปลกใหม่ดีได้ทำอะไรใหม่ได้ไปในที่ที่คนอาจจะไม่ค่อยเห็นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคบกับเขาแล้วแบบมีได้ท้าทายเยอะเหมือนกันต้องอดทนเป็นแฟนเพียร์ต้องอดทนค่ะอะไรต่างๆใช่ค่ะก็ไลฟ์สไตล์พี่ฮอตเป็นคนที่ชอบไปทำอะไรใหม่ๆจะต้องแอคทีฟนิดนึงค่ะก็ตกใจนิดนึงค่ะแต่ว่าเบลก็เชื่อว่าเดี๋ยวผู้ใหญ่เขาก็คงจะหาทางออกที่ดีที่สุดแหละจริงๆมันจะมีกระทบคิวไหมที่จะถ่ายบนแอร์ไปเดือนพฤศจิกายนนี้
ก็อันนี้ยังไม่แน่ใจเลยค่ะยังไม่ได้อัปเดตกับผู้ใหญ่เลยว่าสรุปแล้วจะยังไงค่ะส่วนตัวเบลเองคิดว่าคิดมันจะกระทบกับตัวละครไหมเพราะว่ามันวางเส้นเรื่องมาแล้วที่ไหนกำกับมาตั้งแต่แบบรู้ใจกันแล้วเองค่ะอันนี้เราว่าก็ต้องรอดูแหละว่าคือจะเป็นใครที่จะเข้ามาแต่ว่าเราเชื่อว่าทุกฝ่ายอ่ะจะต้องทำออกมาให้ดีที่สุดเพราะว่าคือบุพเพก็เป็นผลงานที่ทุกคนรักทุกคนชื่นชอบยังไงก็คงจะต้องหาทางออกที่ดีที่สุดให้กับทุกฝ่ายอยู่แล้ว